ให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เฒ่านะลูกขอน้องกูไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติหยาดจนกว่าความตายจะมาพรากเราจากกันครับเมื่อไหร่มึงจะเลิกทำตัวเป็นหมอผีซะทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล้วเรื่องมันก็ผ่านไป3ปีแล้วลูกพุทธก็บอกเองว่าไอ้ผีตัวนี้มันอาฆาตยังไงมันต้องกลับมากูกับไอ้ยอดคิดเหมือนมึงว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พี่ยักษ์สัญญากับยี่ก่อนนะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยกูด้วยอย่าไปสนใจมันคนอย่างมึงถ้ามันแน่จริงอ่ะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมึงถูกผีหานั่นแดกกระจอกชิบหายน้องสาวกูเพื่อนเล่นมึงอ่ะคิดว่ากระสุนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เหี้ยยักษ์พายุหนักขนาดนี้พี่ยักษ์จะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันทั้งทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่างพี่พี่อาร์ตเฮ้ยพี่ดาก็มาเลยกูตายหากันทุกคนไอ้สั่งมันเลื้อยกูไปแล้วทรมานเหลือเกินให้ช่วยแอมด้วยนะเจ๊จะช่วยแอมยังไงแอมอยากได้ล้างเจ๊เอาล้างเจ๊มาให้แอมนะ